รวม10มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจำเดือนกรกฎาคมปี2021โดยในแต่ละรุ่นครับบอกได้เลยว่าคุณผู้ชมสามารถหาซื้อในประเทศไทยได้แล้วนะครับส่วนจะมีมือถือรุ่นไหนกันบ้างเอาเป็นว่าไปรับชมในคลิปวันนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผม Dream Layout Let's goเริ่มต้นครับกับ Vivo Y12a รุ่นนี้เนี่ยจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.51 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ในด้านของการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 439 Octa Core ส่วนเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันตัวเมนหลักจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลบวกไปด้วยกับอีก2ล้านพิกเซลครับเป็นเลนโบเก้ส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้ความจุมาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ด้วยกันนะครับส่วนในด้านของหน่วยความจำรุ่นนี้จะให้แรมมาอยู่ที่3กิกนะครับส่วนรอมจะให้มาอยู่ที่32ราคานะครับตอนเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ที่ 4,499 บาทนั่นเองนะครับโดยตัว Vivo Y12a ตัวนี้นะครับจะเหมาะมากๆสำหรับใครที่มีงบประมาณนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะได้มือถือที่แบตอื่นๆใช้งานได้เรื่อยๆเนี่ยรุ่นนี้ก็แนะนำเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจยังไงนะครับอยากจะได้มือถือรุ่นนี้เนี่ยสามารถกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้นะรุ่นอื่นๆก็สามารถกดสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับมาดูกันที่รุ่นถัดมาครับอย่าง Infinix Hot 10s รุ่นนี้เนี่ยให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.82 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus ครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate เนี่ยจะให้มาที่90 Hz เลยนะครับในด้านของการทำงานรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G85 Octa Core ในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้เนี่ยให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวเมนหลักจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับรวมด้วยกับเลน Depth Sensor 2ล้านพิกเซลแล้วก็เลน AI Camera อีก1เลนส์นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่ 6,000 มิลลิแอมป์นั่นเองในด้านของหน่วยความจำครับรุ่นนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2ความจุด้วยกันความจุเริ่มต้นครับก็จะเป็นรุ่นแรม 4GB นะครับ ROM 64ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 4,199 บาทนะครับส่วนอีกความจุนึงเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม 6GB ครับ ROM 128ราคาจะอยู่ที่ 4,999 บาทนั่นเองโดยสำหรับตัว Hot 10s นะครับเหมาะสำหรับใครที่อาจจะอัพงบนะครับมาจากตัว Y12a มานิดนึงนะครับแล้วก็อยากจะได้แบตที่อึดขึ้นใน CPU ที่แรงขึ้นแล้วก็ได้ค่า refresh rate ที่เยอะขึ้นเนี่ยรุ่นนี้แนะนำเลยหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะดูรีวิวแบบจัดเต็มนะครับทางเราเดี๋ยวก็ได้มีคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันที่รุ่นถัดมาครับกับ Vivo Y525G รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.58 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ในด้านการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Dimensity 705G นะครับเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับตัวเมนหลักเนี่ยจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลมุมเลือกเลนมาโคร2ล้านแล้วก็เลน Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์ในด้านหน่วยความจำครับรุ่นนี้ก็จะให้แรมมาอยู่ที่4GB นะครับ ROM 128ราคาเครื่องนะครับตอนนี้จะอยู่ที่ 7,999 บาทนั่นเองสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้มือถือที่รองรับ 5G นะครับราคาสามารถจับต้องได้เนี่ย Vivo Y525G ตัวนี้ก็เป็นอีก1ทางเลือกนะครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันจอใหญ่นะครับแบตอึดแถมยังรองรับ 5G ด้วยนะมาดูกันที่รุ่นถัดมาครับกับ Samsung Galaxy M32 รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.4 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED ค่า Refresh Rate หน้าจอครับให้มาที่90 Hz ด้วยกัน CPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น MediaTek Helio G80 นะครับในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันตัวเมนหลักครับจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลมุมเลือกเลน Ultra Wide ครับ8ล้านเลนมาโคร2ล้านแล้วก็เลน Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่20ล้านพิกเซลด้วยกันในด้านของแบตเตอรี่เองครับรุ่นนี้ก็จะให้ความจุมาที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์นั่นเองส่วนในด้านของราคาครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีความจุเดียวนะครับนั่นก็คือรุ่นแรม 8GB ครับ ROM 128ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 7,999 บาทนั่นเองโดยตัว M32 ตัวนี้นะครับจะเหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะใช้งาน 4G อยู่นะครับอยากจะได้มือถือจอสวยๆค่า Refresh Rate สูงนิดนึงแถมถ่ายภาพได้สวยงามนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์และอีกอย่างนึงก็คือรุ่นนี้แบตอึดมากๆเลยนะครับสำหรับตัว Samsung Galaxy M32 ตัวนี้นะครับทางช่องเราก็มีรีวิวเช่นเดียวกันนะครับคาดการว่าเมื่อคลิปนี้ลงเนี่ยน่าจะได้อัพคลิปรีวิวไปที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมสามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัว i ด้านบนได้เลยนะครับมาดูกันที่รุ่นถัดมาครับกับ Poco M3 Pro 5G รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.5 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS LCD ค่า Refresh
Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่90 Hz ด้วยกันในด้านของการทำงานตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Dimensity 705G นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวเมนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลมุมเลือกเลนมาโครครับ2ล้านแล้วก็เลน Depth Sensor 2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์ส่วนด้านของราคาครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับความจุเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่น RAM 4 GB ครับ ROM 64ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 4,999 บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกความจุนึงก็จะเป็นรุ่น RAM 6 GB ครับ ROM 128ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 5,999 บาทเท่านั้นเองนะครับโดยเจ้าตัวนี้ครับก็เหมาะมากๆสำหรับใครที่อยากจะใช้งาน 5G นะครับแล้วก็มีงบที่ค่อนข้างที่จะจำกัดนิดนึงเนื่องจากว่ามือถือรุ่นนี้ครับบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยคุ้มค่ากับสเปคมากๆถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะครับตัวนี้เนี่ย CPU ตัวเดียวกันกับตัว Vivo Y52 เลยนะครับซึ่งเจ้าตัว Poco M3 Pro ตัวนี้ครับจะได้เปรียบในด้านของราคาที่ถูกกว่าแล้วก็สามารถจับต้องได้ง่ายมากกว่านั่นเองนะครับมาดูกันที่อันดับถัดมาครับผมยกมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับยกมาเป็นซีรีส์เลยนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy A22 และ A22 5G ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดสเปคทีละเครื่องนะครับเพราะว่าทั้ง2รุ่นเนี้ยสเปคแตกต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะเริ่มต้นที่เจ้าตัว A22 ครับตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.4 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus นะครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED Color Refresh Rate เนี่ยให้มาที่90 Hz ในด้านของการทำงานครับเลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Helio G80 Octa Core ในด้านของเรื่องกล้องครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักอยู่ที่48ล้านพิกเซลมุมเลือกเลน Ultra Wide ครับ8ล้านเลนมาโคร2ล้านแล้วก็เลน Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่13ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก15วัตต์ในด้านของราคาครับเจ้าตัว A22 ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นรุ่น RAM 6 GB นะครับ ROM 128ราคาที่เปิดตัวมาครับจะอยู่ที่ 6,999 บาทนั่นเองส่วนในฝั่งของเจ้าตัว A22 5G ครับตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.6 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus หรือใช้ชนิดหน้าจอเป็น IPS TFT High Refresh Rate ครับจะให้มาอยู่ที่90 Hz ด้วยกันในด้านของการทำงานครับเลือกใช้ CPU เป็น MediaTek Dimensity 705G นั่นเองส่วนในเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลบวกไปด้วยกับเลน Ultra Wide ครับ5ล้านพิกเซลแล้วก็เลน Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมา 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์ในด้านของราคาครับเจ้าตัว A22 5G เนี่ยก็จะให้ความจุมาเป็นรุ่น RAM 8 GB นะครับ ROM 128ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 8,299 บาทนั่นเองโดย2รุ่นนี้ครับจุดประสงค์ก็ชัดเจนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมือถือในซีรีส์เดียวกันก็ตามซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังอยากจะใช้งาน 4G อยู่แล้วก็ยังอยากจะใช้งานยาวๆนะครับยังไม่ได้เดือดร้อนไม่จำเป็นจะต้องใช้ 5G เนี่ยตัว A22 ธรรมดาเนี่ยผมมองว่าก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะอัปเกรดนะครับเป็นการใช้งาน 5G สามารถใช้งานได้ยาวๆนะครับตัว A22 5G เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ชมว่าใช้งานแบบไหนนะครับมาดูกันที่รุ่นถัดมาครับอย่าง OnePlus Nord CE 5G รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.43 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus นะครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Fluid AMOLED Color Refresh Rate หน้าจอเนี่ยให้มาที่90 Hz ด้วยกันส่วนด้านของการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 750G 5G Octa Core นั่นเองนะฮะส่วนด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวครับตัวเมนหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลบวกไปด้วยกับเลน Ultra Wide ครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลน Depth Sensor อีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอยู่ที่30วัตต์นั่นเองส่วนด้านของความจุและราคาครับรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับความจุเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่น RAM 8 GB ครับ ROM 128ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 12,990 บาทนะครับส่วนความจุนึงเนี่ยก็จะเป็นรุ่น RAM 12 GB นะครับ ROM 256ราคาเนี่ยก็อยู่ที่ 15,990 บาทนั่นเองสำหรับตัว OnePlus Nord CE 5G ตัวนี้นะครับก็เป็นมือถือที่รองรับ 5G ที่เหมาะกับทุกสายทุกไลฟ์สไตล์นะครับโดยตัว OnePlus Nord ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเรทราคาหนึ่งไปเลยนะครับไม่นับรวมกับเจ้าพวก Poco นะครับ M3 Pro หรือว่าจะเป็น Vivo Y52 นะครับตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นมือถือที่รองรับ 5G ในราคาที่สามารถจับต้องได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับมีงบเพิ่มขึ้นมาอีกสักเล็กน้อยนะครับจริงๆก็ไม่เล็กน้อยหรอกอีกประมาณนึงเลยนะครับก็แนะนำเป็นเจ้าตัว OnePlus Nord CE นะครับจะคุ้มกว่าเนาะมาดูกันที่อันดับถัดมาครับกับมือถือเกมมิ่งโฟนสุดโหดนั่นก็คือ Lenovo Legion Phone Duel 2โดยรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.92 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED Color Refresh Rate เนี่ยให้มาที่144 Hz เลยนะครับในด้านของการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU ตัวแรงอย่าง Qualcomm Snapdragon 888
5G นั่นเองเรื่องของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลมันเป็นเกรดอัลตร้าไวด์ครับ16ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นกล้องหน้าแบบป๊อปอัพด้านข้างนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของมือถือรุ่นนี้เลยก็จะให้ความละเอียดมาอยู่ที่44ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ครับให้ความจุมาอยู่ที่5,500มิลลิแอมป์นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์ส่วนในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ความจุด้วยกันนะครับความจุเริ่มต้นก็จะเป็นรุ่นแรม12กิกนะครับรอม256ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 24,990 บาทนะครับส่วนอีกความจุนึงครับก็จะเป็นรุ่นแรม16กิกนะครับรอม512ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 29,900 บาทเลยนะครับซึ่งจะตัว Legion Phone Duel 2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมือถือเกมมิ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับจะเหมาะมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมไปด้วยสตรีมเกมไปด้วยแล้วก็อยากจะถ่ายหน้าจอตัวเองไปด้วยเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆครับเนื่องจากว่าเป็นกล้องหน้าป๊อปอัพขึ้นด้านข้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะและตัวนี้ครับก็ยังเป็นมือถือที่รองรับ 5G ด้วยเอาง่ายๆก็เป็นเรือธงนะครับของค่ายว่าแบบนี้ก็คงไม่ผิดเนาะใครที่เป็นสายเกมเมอร์โดยตรงนะครับหรือว่าจะเป็นสายสตรีมเมอร์แล้วก็มีงบประมาณสักเล็กน้อยนะครับจริงๆก็ไม่เล็กน้อยหรอกเยอะพอสมควรเลยเนี่ยอาจจะแนะนำเป็นเจ้าตัว Legion Phone Duel 2ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ากระแสตอบรับของเจ้าตัว Legion Phone Duel 2เนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะมาดูกันที่รุ่นถัดมาครับอย่าง Sony Xperia 10 Mark 3รุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.0 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น OLED หรือว่า OLED ในด้านของการทำงานครับรุ่นนี้เลือกใช้ CPU เป็น Snapdragon 690 5G ส่วนในด้านของกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวเมนหลักเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวกมาด้วยกับเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้อีก8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลด้วยกันนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอยู่ที่30วัตต์มาดูในด้านของราคาครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีความจุเดียวเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นแรม6กิกครับรอม128ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 14,990 บาทนั่นเองนะครับสำหรับตัว Xperia 10 Mark 3ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมือถือที่เป็นรุ่นน้องหรือว่าเป็นรุ่นกลางๆจาก Sony นะครับรองมาจากเจ้าตัว Sony Xperia 1นะครับ Mark 3ซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเป็นตัวท็อปของค่ายเนาะโดยเจ้าตัว Xperia 10 Mark 3ตัวนี้นะครับจะเหมาะมากๆสำหรับใครที่ใช้งานมือถือ 5G ชอบถ่ายงานวิดีโอสวยๆนะครับหรือว่าอยากจะได้กล้องที่เป็นแบบสกินโทนโซนี่จ๋าๆเลยเนี่ยเจ้าตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยนะครับแต่จริงๆมันก็อาจจะเฉพาะทางไปนิดนึงนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะได้มือถือที่สวยเก๋สเปคแรงไม่เหมือนใครเนี่ยเจ้าตัว Xperia 10 Mark 3เนี่ยก็ถือเป็นอีก1ตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับมาดูกันที่อันดับสุดท้ายนะครับกับเจ้าตัว Realme GT 5G โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอีกที่ 6.43 นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Plus ครับเลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Super AMOLED High Refresh Rate หน้าจอครับให้มาสูงถึง 120Hz ด้วยกันในด้านของการทำงานครับตัวนี้เลือกใช้ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 888 5G ส่วนในด้านของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวเมนหลักเนี่ยจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลโมบิลเลอร์กับเลนส์อัลตร้าไวด์ครับ8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอีก2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลด้วยกันแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่4,500มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์เลยนะครับโดยทางเรียวมีเคลมมาว่าจาก0ถึง 100% ใช้เวลาเพียง35นาทีเท่านั้นเองนะครับส่วนด้านของราคาครับสำหรับตัวเรียวมี GT ตัวนี้นะครับก็จะมีความจุที่แรม8กิกครับรอม128ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 19,990 บาทนั่นเองนะฮะโดยตัวเรียวมี GT ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมือถือเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัว Realme GT 5G ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับทุกสายทุกไลฟ์สไตล์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่ชอบจอสวยๆดูหนังดูคอนเทนต์ดูซีรีส์นะครับหรือว่าจะเป็นสายที่เอาไว้เล่นเกมอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งสายถ่ายรูปเองครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ครบทุกสายเลยนะครับและอย่างนึงก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับเครือข่าย 5G ได้อีกด้วยสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับจริงๆเนี่ยตอนก่อนที่มันจะเปิดตัวนะครับทางเราเนี่ยก็อุตส่าห์คาดการไว้ว่าราคามันอาจจะเปิดมาถูกกว่านี้ซะด้วยซ้ำนะครับแต่ผมมองว่าจริงๆมือถือราคาเรือธงเนี่ยประมาณนี้ก็ถือว่าน่าจะถูกสุดแล้วนะครับในบรรดาแบรนด์ที่วางขายในท้องตลาดณปัจจุบันนะครับ
เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับรวม10มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ประจำเดือนกรกฎาคมปี2021คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนชอบรุ่นไหนอยากจะได้รุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปในหลายๆคลิปนะครับเราไม่ได้จัดอันดับว่าอันดับที่1เนี่ยจะดีสุดเสมอไปนะครับซึ่งเอาจริงมือถือเนี่ยมันไม่มีคำว่าดีที่สุดนะครับแต่จะมีเฉพาะมือถือที่เหมาะกับเราที่สุดมือถือรุ่นไหนนะครับตอบโจทย์งบประมาณของเราแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของเราเนี่ยน่าจะเหมาะกับเราที่สุดแล้วนะครับลองศึกษารายละเอียดข้อมูลดูดีๆนะครับหรือว่าอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับวงการ IT นะครับผ่านช่องทาง YouTube Facebook Instagram หรือว่า Twitter แม้กระทั่งเว็บไซต์ successor.com ของผมพวกเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Really Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ลาไป